น้ำปลานิดนึงเพิ่มความหอมจากน้ำปลาเดี๋ยวร้อยเครื่องมันเข้ากันแล้วก็ใส่ผักอีตูต้นหอมลงครับพ่อแม่พี่น้องครับจ้ามันก็สิซิ่มสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลครับกับแม่บักฟิกชาแนลครับผมเออมื้อนี้บัดนี้หาสิบบาทมันซื้อป่ามิ้นครับผมมื้อแกงใส่หยังซาเมแกงใส่น้ำมันสดแกงใส่น้ำมันสดก็ได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ซื้อบัดครับครับป่าอามาตะกุ่นเนาะโอ้ยต้มตัวเดียวก็พอแล้วบ่อันนี้มันเป็นปลาปลาน้อยนะแม่ปลาน้อยมันเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาแดดเดียวโลละ25บาทนึงครับผมสิครับผักอีตูเอออันนี้ต้องหั่นออกอีกข้างนึงแล้วก็ปลานิ้นครับพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ข้างน้ําให้มันเดือดๆครับเฮาสิเฮ็ดต้มน้ําไว้เฮาสิเฮ็ดไอ้แกงหน่อไม้ส้มใส่ปลานิ้นครับเอ้ยมันก็สุดยอดเท่านั้นแหละครับหน่อไม้ส้มเรามีหั่นปลาเดี๋ยวมาเบิ่งกันเฮ็ดการปรุงกันแล้วมาอยู่มากินน้ํากันครับพ่อแม่พี่น้องเนาะครับใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดครับลงไปเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องลงใส่หม้อแต่พริกแกงยังบ่ใส่เทื่ออีต้มปลากับพริกก่อนครับเออเดี๋ยวพริกแกงเขาจะใส่ทีหลังต้มปลาสุกแล้วจะใส่พริกแกงเนาะให้กับพริกกินพร้อมครับน้ำเดือดได้ที่ครับเขามาใส่ปลาลงไปนะผมใส่ค่อยๆมันกระเด็นเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องต้องให้น้ำเดือดๆครับปลามันจังบอกเท้าครับเดี๋ยวถามมาปรุงเครื่องกันเดี๋ยวถามป่ามันสุกก่อนครับสุกก่อนแล้วเราจะมาใส่น้ำมงน้ำไม้แล้วจะมาปรุงเครื่องจะใส่พริกแกงที่หลังเดี๋ยวป่าสุกให้ตักไว้น้องกาฟิกักชิ้นนึงเนาะทำไมพี่น้องเนาะนี่ครับป่าเริ่มสุกแล้วเราก็อีใส่น้ำไม้ดองครับโอ้ยน้ำลายแตกครับแกงน้ำไม้ส้มขาดไม่ได้เลยกล้วยอีสานบ้านเฮานี่ครับน้ำไม้ส้มมีแต่ขาดขาแง่มาใส่ใส่ปลาแดกแล้วบอกแม่เดี๋ยววันแห้งอันนี้เดือดหนาวใส่น้ำไม่ดองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวร้อนมันเดือดแล้วค่อยมาปรุงเครื่องกันครับมาครับวันนี้น้ำเดือดปลาซุปมาใส่พริกแกงลงครับตักปลาไว้น้องกาฟิกแล้วครับใส่พริกแกงลงไปไม่ตำเองขาดบ่ได้เลยครับน้ำปลาแดกสิเบิดแล้วกินดีหลายกินดีหลายครับซื้อมาเฮ็ดเองบ่ครับใส่ปลาแดกลงไปแป้งนัวแป้งนัวครับผมแป้งนัวน้ำปลานิดนึงเพิ่มความหอมจากน้ำปลาเดี๋ยวร้อยเครื่องมันเข้ากันแล้วก็ใส่ผักอีตูต้นหอมลงครับพ่อแม่พี่น้องครับจ้าแล้วก็ซิมแล้วก็ซิมครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาใส่ต้นหอมผักชีผักอีตูบ่มีผักชีบ่มีผักชีใส่แต่ต้นหอมกับผักอีตูครับเป็นอันจบครับพ่อแม่พี่น้องค่ะคนนั้นสลดกันจังเลยเพราะแล้วก็เฮาก็สิปรุงปะเฮาไปอยู่ไปกินน้ํากันเลยพ่อแม่พี่น้องเอ๊ะแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแกงน้ําไม้ส้มใส่ปลานิลอันนี้ผัดตําลึงใส่ไข่กราฟิกครับแล้วก็นี่ก็ของน้องกราฟิกครับผมมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ํากันครับข้าวเช้ากับทีมงานพันอีสานชาแนลครับครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลครับมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ํากันครับข้าวเช้าข้าวเช้าเช้าครับขอบคุณเสือจากตาหน่อยพักกินน้ำด้วยครับพอดีไปพ่อเพิ่นเลยเอาเสือให้แจกครับมาจวดครับจวดครับครับขอจับจีบมาขึ้นมาถ่ายคลิปมานะครับฟิกโอ้ออก2ช่องเลยเหรอฟิกอ่ะอย่าลืมฝากติดตามช่องแมวฟิกชาแนลด้วยครับพ่อแม่พี่น้องเนาะอร่อยไหมจะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยังดักก่อนแซ่บครับมาเด้อเ
ติดงานการยากงานอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ได้ออกคลิปหน่อยแต่เพิ่งได้ออกคลิปช่องแม่ฟิตพร้อมครับเพจ2ช่องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับพ่อแม่พี่น้องเนาะป่ามันขนาดป่านะนี่แซ่บทำเยอะค่ะไม่ทำครับอย่าพึ่งจับมันสิครับเอาเลยที่ติดทำเองจับตรงนี้จับแล้วต้องหมุนสิเป็นไงน้อครับฝนอยู่บ้านตกดีป่ะช่วงนี้มันคือจะไงหนองคายครับน้ำท่วมน้ำหนองคายก็ได้อำเภอศรีเชียงใหม่ทับบอหน้าบึ้งเด้อครับป่ากะหลายช่วงนี้ทำแล้วหึมันไม่เห็นจะน้องเคียงเนาะน้องเคียงเล่นที่ไหนเล่นน้ำเหรอยังเล่นน้ำเหรอจะเล่นน้ำกับน้องเคียงไหมน้องเคียงมารับที่ฝีมือเล่นน้ำอร่อยไหมครับป่ามันดีขนาดนี้เนาะพอกันคลิปนะครับพี่น้องไปมีเมนูอย่างแล้วก็ที่ไปใส่ไปเที่ยวใส่ไปนั่นไปนี่ใส่นะถาติดตามภาคอีสานชั้นเดียวติดตามไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีเด็ดๆให้เบิ่งอยู่ดอกครับครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ